มเกียรติคืนมาเลยครับท่านผู้เสด็จครับได้เวลาที่พวกเราจะชื่นชมกับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นครูนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นไอดอลและเป็นศูนย์ของจุดรวมหัวใจของภาษาไทยที่ไพเราะมากนะครับนักร้องสาวๆหลายคนที่ถือพี่ท่านนี้เป็นต้นแบบและประกอบอาชีพนะครับจนประสบความสำเร็จหลายท่านนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเรารุ่นน้องเราอย่างคุณอรวีสัจจานนท์ก็นับถือผู้หญิงคนนี้มากนะครับเป็นต้นนะครับหลายๆคนทีเดียวครับท่านผู้เรียนพวกเราครับผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้ให้สุภาพสตรีท่านนี้เป็นตัวแทนของภาษาที่สวยงามบทเพลงที่ไพเราะและความสุขที่จะได้รับในสถานที่แห่งนี้เรายินดีต้อนรับคุณรวมทองทองรันทมครับขอเสียงปรบมือดังๆครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับมีอะไรลองไหมลองที่ลองที่ลองที่ลองโอ้ลืมไม่ได้เตรียมเนี่ยเอาไมค์ทักทายข้างล่างก่อนนะครับเอาไมค์ทักทายแค่เดี๋ยวที่ห้องฉีดยาทำแผลอันนี้ไหมสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลและท่านรองผู้อำนวยการรวมทั้งท่านหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลลำปางท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาในวันนี้นะฮะเป็นพิธีที่สำคัญและเป็นจุดที่เป็นอาหารทิพย์ของชีวิตคือเป็นที่รวมของดนตรีดนตรีนี่เป็นอาหารทิพย์ของชีวิตท่านมักจะบอกว่าทำไมผู้ที่มีอาชีพร้องเพลงและรักเพลงเนี่ยจึงไม่ค่อยจะมีโรคคาพยาธิสักเท่าไหร่และมีความสุขสดชื่นนั่นเพราะว่าอาหารจากภายในที่หลังออกมาแล้วเราก็มีความสุขเวลาทั้งได้ร้องและได้ฟังนะคะการกำเนิดสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในเมืองกรุงของเรามีแทบทุกโรงพยาบาลนะคะเรียกว่าจิตอาสาคือผู้ที่มีความรู้ทางร้องเพลงก็จะมารวมกันในวันที่นั่งพักผ่อนตอนกลางวันทั้งหมอพยาบาลและญาติผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองตัวของโรงทองก็เคยไปขับร้องจิตอาสาครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็เป็นโอกาสแรกที่มองเห็นว่าสายตาทุกคู่ที่มองมาที่เรานี้เต็มไปด้วยความสุขและก็อารมณ์ที่แจ่มใสแม้ว่าจะป่วยหรือเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะคะขอบคุณมากค่ะเวทีสูงไปนะคะคนชราขึ้นไม่ได้ได้แต่คนหนุ่มสาวจะอยู่ข้างล่างเอาตัวนี้ขึ้นกันแล้วกันนะคะจากคนแดงชีวิตเอาเชือกอีกนิดนะคะเดี๋ยวมาไปแล้วตัวไม่ไปนะคะท่านผู้มาชมแต่ละท่านก็มีมือถือมาทุกท่านเลยนะฮะมาถึงนี่ก็ถูกถ่ายรูปซะจนหมดแรงไปแล้วว่าคนนี้ถ่ายรูป
สมัยรวงทองปีชื่อเสียงใหม่ๆนี่ไม่ต้องถูกถ่ายรูปเลยค่ะเพราะทุกคนไม่มีมือถือเจอกันก็เข้ามาทักทายเฉยๆเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้เราถูกดึงไปทางด้านโน้นทีตรงนี้ทีบางทีมา7คนแล้วต้องถ่ายเดี่ยวคู่ทั้ง7คนแต่ก็อะไรก็ไม่เหนือความศรัทธาทางใจที่เรามีต่อผู้ที่นิยมเราแล้วก็ท่านอธิษฐานท่านรองผู้อำนวยการที่นี่ก็ประสานงานมาประมาณ3เดือนนะแล้วก็ได้มีเวลาณวันแห่งความรักก็ความรักก็คุณแดงนะซึ่งเป็นน้องที่สมัยก่อนเคยมันเล่งให้ร้องที่กรุงเทพตอนนั้นรวมทองก็ยังสาวอยู่ตอนนี้ชราแล้วค่ะยังสาวหมายถึงท่านพยาบาลที่นี่ใช่ไหมคะยังสาวพี่นั่นอันนี้เห็นร้องตามทุกเพลงนะคุณแดงอันที่จริงไม่ต้องเชิญรวมทองมาก็ได้มีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจเหลือเกินที่ตัวเองเนี่ยได้เดินทางมาจังหวัดภาคเหนือที่มีที่ประดิษฐานองค์พระธาตุองค์ป่าหลวงรวมทองเป็นคนเกิดปีฉลูก็มีที่มีขวัญอยู่ที่องค์พระธาตุองค์ป่าหลวงเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาโดยรถตู้ก็ตรงไปที่พระธาตุองค์ป่าหลวงก่อนเลยหลังจากได้บูชาพระเจดีย์ท่านทางภาคอยู่ที่หัวนอนมาหลายปีนะคะก็ไม่มีโอกาสขึ้นไปค่ะเพราะว่าไม่รู้จักทางก็บนบันไดสูงมากถ้าขึ้นไปวันนี้ไม่ได้ร้องนะคะเข่าพิการนะคะก็ทรงเมตตาว่าอย่าไหว้ด้วยหัวใจนี่ก็ยิ่งสิ่งใดนะคะก็แทนพุทธองค์รวงทองจะไม่เสียเวลากับที่จะปฏิสันถานแล้วก็ขอบคุณในความรักและความศรัทธาของท่านที่ต้อนรับแล้วก็ให้การรอคอยบางท่านบอกว่าอยากฟังเพลงจำได้ไหมบอกเพลงนี้น่าไปที่ไหนไม่ร้องไม่ได้หรอกค่ะต้องร้องนะคะต้องถามท่านนะปีนี้ปีที่60แล้วในชีวิตการร้องเพลงนะคะเพราะว่าร้องฝึกกับทางครูเอื้อเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2497มาได้เพลงจำได้ไหมพ.ศ. 2500เพราะฉะนั้นท่านที่บวกเลขเป็นนะก็จะเห็นว่าโอ้โหรวมทองร้องเพลงมา60ปีนะคะเป็นเวลาไม่ใช่น้อยนะถ้าเรานึกว่าถ้าในสายอาชีพเนี่ยกับไมโครโฟนและนักดนตรีนี่ก็คือหัวใจของที่เป็นรวงทองทองลั่นทองได้ดนตรีจะร้องได้ยังไงแล้วก็การงานนี่ยิ่งแก่เขาก็ยิ่งเชิญไปเอ๊ะทำไมเขาใช้แรงงานคนแก่นะคะเราก็แปลกใจกันคืออาจจะเพราะว่านักร้องเนี่ยที่อายุมากๆมีประสบการณ์ในการร้องเพลงก็จะได้เข้าถึงบทเพลงได้ดีมีประสบการณ์ที่จะร้องให้ท่านฟังอย่างมีความสุขที่สุดนะคะทั้งตัวเองด้วยวันนี้ก็จะเก็บเกี่ยวความที่จะมอบให้ท่านทั้งพร้อมทั้งจิตกุศลที่เรามีและรวมทองนี้มาครั้งนี้นะคะกราบเรียนท่านด้วย5ของพระพุทธองค์ที่สั่งสอนเราไว้ว่าคนเราขอแค่ศีล5บริบูรณ์ก็พอแล้วหลวงทองไม่รับค่าตอบแทนการมาด้วยประการทั้งปวงค่ะขอแต่พี่ท่านบริการค่าให้เราไปมาและที่พักอาศัยเท่านั้นจึงไม่ผิดศีลแล้วก็ขอกราบเรียนว่าสิ่งใดจะเหนือจิตที่เป็นกุศลและศรัทธานั้นบุคคลย่อมหาได้ยากถ้าท่านพึงกระทำศรัทธาและกุศลจิตให้มาก
ชาติหน้าเราก็ไม่ต้องเกิดเวียนว่ายให้นานเกินไปนะนะคะอาจจะมีภพภูมิที่ไปที่ดีน้องตองก็จะเปิดรายการเพลงที่ใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งแต่งเมื่อ60ปีที่แล้วมาเพิ่งแต่งเสร็จค่ะคุณแดงเกิดนะยังไม่รู้ยังไม่เกิดนะคะจะไปตัดผมตรงนี้ค่ะเพราะว่า
เวลาตรงนี้แล้วไม่ค่อยดังเท่าไหร่ให้เดียวๆค่ะต่อไปก็เมื่อกี้นี้แต่งเพิ่งแต่งเสร็จนะคะต่อไปก็เพิ่งแต่งเสร็จเหมือนกันปีเดียวกันเลย2500นะคะใครยังไม่เกิดท่านข้างหน้านี่ยังไม่เกิดนะก็ร้องตามแดงหมดเลยนะคะมีความสวยมากเลยเพลงสตรีก็ร้องไม่ค่อยเป็นค่ะจะเอาใจน้องๆยังไงล่ะทั้งหมดเราคนสนามจูและสุภาพใหม่ๆก็รู้สึกว่า
ท่านจะชอบกันมากทำเพลงนี้แต่เดี๋ยวนี้บางทีเขาเอาไปร้องเป็นรำวงก็มีนะคะก็เปิดมันจะมาเราใจดีค่ะเพลงที่ร้องไปสองเพลงนั่นก็ฝากเสียงของรวงทองไว้กับท่านผู้มีเกียรติที่ลำปางนี้นะคะรวงทองเดินทางด้วยรถตู้มาที่นี่รวงทองประมาณไม่ถูกว่ากี่กิโลนะแต่ว่าไปกลับนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเดินทางเป็นพันกิโลนะฮะแต่การเดินทางเป็นพันกิโลเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเกิดกุศลจิตทุกขณะลมหายใจที่เราได้มาเราจะมาสร้างกุศลนะเพลงที่เกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะท่านเลือกสีที่เป็นความรักก็คือสีชมพูเพลงที่ร้องก็พอดีมีเพลงหนึ่งที่วงดนตรีสุนทรภรณ์ของคุณครูเอื้อแต่งมอบให้สำหรับรวงทองไปร้องงานวิวางานขึ้นบ้านใหม่งานเรียกว่างานแต่งงานนี่ร้องมาไม่รู้กี่ร้อยคู่แล้วนะคะจะ 3-400 คู่คิดว่าก็ทุกคู่ยังอยู่ด้วยกันนะคะไม่เลิกกันเลยค่ะฟังเพลงวิมานสีชมพูเลยไม่เลิกกันค่ะว่าอย่างนั้นนะว่าเลยมอบความรักให้ท่านด้วยเพลงที่ที่แต่งยุคเดียวกันแต่วิมานสีชมพูนี่จะทีหลัง2500หน่อยหนึ่งนะคะขอมอบวิมานสีชมพูที่ใช้ร้องมากที่สุดเวลาไปงานมงคลหรืองานปกติธรรมดาท่านก็มักจะชอบโดยเฉพาะที่จุฬาก็จะเปิดด้วยวิมานสีชมพูไม่เคลื่อนคลายนั้น
หนาวรักมีไว้ขอพลีใจและกายรักเดียวไม่เคลื่อนคลายคำรักคำก็รักเจ้า
คืนนี้ท่านรองอธิษฐานก็จะร้องคู่กับหลวงทองนะคะคืนนี้ในคอนเสิร์ตใหญ่ตอนนี้ท่านคงไม่พร้อมท่านคงจะหิวข้าวเราก็หิวเราก็มีความสุขกันมากนะคะในวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านจงอิ่มเอิบด้วยความสุขในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าการงานและชีวิตครอบครัวและบุญกุศลที่เราสร้างท่านพยาบาลท่านหมอนี่ก็มีทรงคุณค่าอย่างสูงในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าช่วยคนเจ็บคนป่วยและตัวของทุกคนเนี่ยจะเคยเจอกับโรคคาพยาธิมาไม่มากก็น้อยเวลาที่นอนอยู่บนเตียงอะไรจะมาเหนือกว่าหมออะไรจะมาเหนือกว่าพยาบาลก็ไม่มีนะคะเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรพอเห็นหมอเข้ามาก็เหมือนจะหายเอาละเห็นพยาบาลเข้ามาก็โอ๊ยพยาบาลช่วยหน่อยนี่เราก็ลำลึกถึงว่าความกตัญญูที่เรามีต่ออาชีพนี้นะคะเพลงที่ล่าสุดก็คือจะฝากไว้ที่เป็นสัญลักษณ์ของรวงทองนั้นก็คือเจ้าถุยเจ้าถุยนี้คุณครูเอื้อแต่งให้แบ่งออกมาจากเพลงธรรมดาก็ให้เจ้ารวงไปรักเจ้าถุยนะคะก็มอบเป็นเพลงล่าสุดของบ่ายวันนี้ค่ะเจ้าถุยจึงดังมากในปี2500นะคะพบกันในคอนเสิร์ตคืนนี้เจ้าถุยอยู่ไหนได้ไม่ใครมาปูเรียกหาเจ้าอยู่คนใดรีบมาเจ้าถุยเพื่อฉันออกมาก็ดีกว่าฟ้าอย่าเชยเลยอย่าพักมาเร็วไวเกิดมาไม่มา
อย่าลองฟังเต้นเพลงแล้วคืนนี้มานะคะมันเหนื่อยนะคะเหงื่อออกแล้วค่ะเนี่ยคุณน้องเป็นคนไข้เหรอคะเหนื่อยค่ะโอ้โหน่าสงสารจังสนต้องลงนี่ลงทองไปร้องนะคะพอดีไนท์คลับนี่ก็มีคนเมามาเขายืนไม่ตรงเอ็นไปเอ็นมาเขาบอกนี่คุณลงทองว่าผมหรือเนี่ยเอามาโอนเองโอนเองเลยเข็ดเลยไม่ค่อยกล้าลงคนเมาเล่นงานคนเมายืนไม่ตรงแหมอิจฉาทรงผมจังเลยจนต้องลงแล้วกันนะคุณน้องนะมีมอบให้คุณน้องเป็นพิเศษนะคะเราขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะในคอนเสิร์ตนะคะค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศของการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตนะครับที่โรงพยาบาลลำปางนะฮะช่วงนี้ลุงแดงก็ขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันทุกๆเที่ยงถึงบ่ายโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดนตรีเพื่อพ่อที่โรงพยาบาลลำปางสวัสดีครับคืนนี้เจอกันที่คอนเสิร์ต